ตลกแต่งอ่ะไม่ดีเลยอ่ะต้องประหยัดเงินตอนนี้จะทันไหมเพราะว่าจะยื่นวีซ่าให้แม่มาเที่ยวหาแล้วเขาต้องดูแบบเงินด้วยน้องแล้วก็เงินเก็บก็ไม่มีเนี่ยตั้งแต่ซื้อบ้านเนี่ยเอาทองไปขายบาทหนึ่งแล้วนะขนาดมีแค่แบบมีเท่าหีเอ้ยไม่ใช่จิหมดเราถ่ายเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเราเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้แต่ในอนาคตระยะยาว10ปี5ปี10ปีขึ้นไปมันอาจจะได้เงินดีใช่ไหมก็คือว่าจะเนี่ยก็คือจะไปอีกาใช่ป่ะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าอีกาเนี่ยอีกาไม่ใช่อีกานะโอ้นั่นแหละจะไปซื้อแค่นมใช่ไหมแล้วก็ได้ชีสเค้กมาชีสเค้กเป็นไลมอนชีสเค้ก40โครโนอันนี้ลดราคาน่าจะลดบาท2บาท5บาทนะขอให้ลดราคาอันนี้เนี่ยไอติมยังไม่ได้กินเลยเพราะคิดถึงแม่จังเลยแล้วก็ซื้อขนมมาอันนี้เป็นขนมแบบที่ว่ามันจะเป็นแบบว่า30 40แบบเรียกว่าคละแบบเนาะ30 40คนกันแล้วก็ให้ตักๆแล้วไปชั่งกิโลเนาะมันเป็นราคาโปรโมชั่นเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของอีสเตอร์ใช่ไหมราคากิโลละ50เหมือนกันแล้วก็ตักคัดมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เนาะเผื่อมีเด็กมาเคาะประตูก็จะได้ก็จะได้เขามีอะไรเห็นไหมอ่ะเนี่ยตั้งเท่าไหร่วะเกือบ2โลนะแล้วก็เอาถุงเล็กๆมาเผื่อเด็กมาเคาะประตูใช่ไหมก็จะได้แบ่งใส่ถุงให้แกะกินก่อนอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะทุกครั้งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบกินช็อกโกแลตสีขาวไวท์ช็อกโกแลตนี่เป็นถั่วเรียกว่าช็อกโกแลตข้างนอกแล้วก็แบบเขาเรียกว่าแบบเรียกว่าอะไรนะที่มันมีแบบเนื้อถั่วปนอะแล้วก็จะแคคเกอร์มาเนี่ย2อัน15โครโนราคาโปรโมชั่นอันนี้ขนมปังให้ไปกินเขาเรียกว่ามิลค์ทูนเบอร์ขนมปังเห็นไหมแผ่นบางๆก็คือก็ตามชื่อเลยทุนแปลว่าประบางก็คล้ายๆไทนี่ไหมเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนยลดเหลือ30โปรนด้วยต้องกินเนยนะเวลาทำขนมทำกับข้าวเนยนมวัวจะหอมอร่อยเนาะกลมกล่อมอันนี้เหมือน20ฟองอ่ะเหมือน41โครนรู้ไหมฟองละ2บาท10สตางค์ตอนแรกจะไปซื้อนมแค่แพ็คเกจเดียวนั่นแหละเอาไปออกมาได้หลายอย่างแล้วก็ซื้อยีสต์สดมานะยีสต์สดเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาแต่ก่อนแบบก้อนละ2บาทตอนนี้ก้อนละ4โครนไม่ใช่บาทสิหน่วยเป็นสวิตช์โครนโอ๊ยนมแล้วไปทำนมเขาล่วงอีกล่วงแบบชั้นมันเตี้ยๆใช่ป่ะแล้วแบบมันก็ล่วงมาทั้งแถวประมาณ 4-5 อันแต่มันไม่แหกไม่แตกเนาะก็เลยหยิบไอ้ตรงที่ร่วงอะมาที่แบบไม่ค่อยสวยมาดีนะซื้อใส่มาเพราะว่าเหลือ4ฟอง5 6ฟองซื้อว่าเมื่อวานต้ม2ฟองไข่ต้องมีติดตู้ไว้ก็เนยอึ๊บโอ้ยคิดถึงแม่จังเลยอยากให้แม่มาหนึ่ง
ำไม่ขอแครนพี่ดอกล่ะเมื่อวานนี้ทำภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าแครมนะก็คือคล้ายๆเรียกว่าอะไรดีวะมันไม่คล้ายๆพวกคล้ายๆพวกโยเกิร์ตอย่างนี้แหละแต่มันจะออกประมาณว่าใช้ผลไม้ทำแล้วก็ผสมแป้งสาลีแป้งอะไรเงี้ยเพื่อมันจะได้เป็นครีมข้นๆใช่ไหมแล้วก็ผสมนมหรือว่าผสมวิปปิ้งครีมกินคล้ายๆเป็นอาหารเช้าหรือว่าก่อนนอนอาหารว่างคล้ายๆเป็นอาหารมื้อหนึ่งได้เงี้ยแต่เมื่อวานนี้นำแบบจุดท้องก็เลยทำให้กินหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรก็เสียตังไปเกือบ300สวิชโครนู่นเนาะที่จริงไม่น่าจะซื้อเลยเพราะว่าอะไรก็มีแล้วเต็มบ้านใช่แล้วก็วันนี้ได้ขนมจากเพื่อนที่ทำงานมาไม่ใช่ได้หรอกขอเขาเอากลับบ้านเขาบอกว่าพวกเธอต้องกินนะรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยฉันทำเมื่อวานมีประชุมไงประชุมก็เดือนละครั้งแล้วเป็นนางที่แบบประชุมทุกครั้งเขาก็เปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกันว่าใครจะครั้งนี้ใครเป็นคนเวลาจิบน้ำชาใช่ไหมมันก็จะมีพักเบรกอย่างเงี้ยใครเป็นคนเอาขนมของว่างมาอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละนะแล้วนางก็เอามาแล้วแบบมันยังเมื่อวานมันเอานางเอามาใช่แล้วก็กินกันไม่หมดแล้วก็เหลือไงก็เหลืออยู่หลายชิ้นอยู่นะแล้วมานั่งกินกันให้หมดก่อนฉันจะได้เอากล่องกลับบ้านแล้วเราก็เลยว่านี่ฉันขอเอาชิ้นนี้ไปให้แฟนได้ไหมก็เลยเอามาเอาใส่กล่องข้าวมากล่องข้าวตัวเองมาเรียกว่าขนมโพทอติสคอร์ปจ้ะก็ขายแบบเค้กปอเตโต้เค้กมันฝรั่งก็คือมีส่วนผสมของมันฝรั่งที่ต้มแล้วหุงข้าวจังเลยเดี๋ยวไปหาสมุนข้าวกินนี่นะใครอยากเห็นว่าชีวิตคนไทยเนี่ยคนไทยที่เป็นต่างด้าวในเมืองนอกสวีเดนเขาใช้ชีวิตยังไงเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็สบายหน่อยแต่ที่นี่ก็แพงเขาก็ต้องทำเวลาเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรเลยว่าเดี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเบื่อจุงเบยเนี่ยมันมีอย่างเนาะก็คือน้ำอะไรนะน้ำกระดูกขาหมูน้ำขาหมูที่ต้มเอาไว้แล้วโอ้ยแล้วพรุ่งนี้ก็กินอะไรเนี่ยมาอุ่นกับข้าวสักหน่อยอุ่นน้ำซุป